อุ้มลักษณาเผยวินาทีบ้านเกือบแตกเคยทะเลาะกับสามีหนักเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่แม้จะมีลูกแล้วแต่ยังคงความสวยแซ่บเสมอสำหรับอุ้มลักษณาที่นอกจากหุ่นจะเฟียดเปรี้ยแล้วสามียังบอลกฤษณะยังรักยังหลงอีกด้วยซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มาออกในรายการคนอวดผัวโดยมีปุ้มปุ้ยพันธิพาเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมทั้งมาแชร์ประสบการณ์ที่เคยทะเลาะกับสามีหนักมากโดยเจ้าตัวได้เผยว่าช่วงที่เราเลี้ยงลูกคงเขาคงเหงาเขาเริ่มกลับมาปาร์ตี้แล้วเรียกเพื่อนมาดื่มที่บ้านภาวะคนเลี้ยงลูกมันเครียดคือไม่ช่วยเลี้ยงเลยและยังมานั่งปาร์ตี้อีกเป็นมีความสุขมันสะสมจนกระทั่งมาเรื่องเมียเก่าที่ไม่ออกจากชีวิตสักทีสุดท้ายเราเลยตัดขาดเลิกเพื่อนเลิกเมียเก่าเลิกฉันแต่มันมีเรื่องที่เรารู้เมียเก่ายังคิดอะไรกับเขาอยู่ซึ่งเราพยายามที่จะเป็นนางฟ้ามาตลอดอยู่ด้วยกันดีๆก็ไม่ได้ใช่ไหมองลงเลยอาละวาดฟาดสร้อยพระกระเด็นเสื้อขาดไม่เคยเป็นมาก่อนครั้งนั้นมันสุดแล้วจริงๆมันหลุดถ้าเลิกเราจัดการแต่ไม่อยู่นะขอกลับกรุงเทพไปก่อนกลับไปตั้งหลักก่อน